มครับอย่าว่าแต่บ้านของช่างภาพผมเลยนะฮะค่ะแม้แต่บ้านรองผู้ว่าที่จังหวัดร้อยเอ็ดยังโดนขโมยขึ้นเลยคุณรัชนีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแย่หนวดเสือนะโอ้โหล้วงคองูเห่าชัดๆตำรวจสภ.โพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้รับแจ้งว่าบ้านพักของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านคุณรัชนีนะถูกขโมยขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่บ้านเป็นบ้านชั้นเดียวนะฮะมี3ห้องนอน1ห้องครัวก็รั้วรอบขอบชิดดีนะครับ อยู่หลังซอยโรงเรียนมัธยมประจันอำเภอนะฮะตำรวจไปเนี่ยก็ไปเจอหลานท่านรองผู้ว่าก็คือคุณอนิชยาดานะครับคุณอนิชยาดายืนรอให้การกับตำรวจอยู่นะครับนี่นะฮะบอกว่าคนร้ายนี่ใช้วิธีการงัดนะครับบานเกล็ดห้องครัวงัดบานเกล็ดห้องครัวเข้ามาแล้วก็ประตูห้องนอนรองผู้ว่าก็ถูกงัดเข้าไปในห้องท่านรองจนลูกบิดเปิดเลยนะครับนี่บานเกล็ดเนี่ยคนร้ายก็เข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินในห้องนะฮะนี่แหละครับบานเกล็ดอย่างเงี้ยนะฮะนี่มันงัดง่ายเหมือนกันเนาะบานเกล็ดเนาะเป็นประตูนี่บานเกล็ดห้องครัวเป็นแบบเนี้ยครับคือบานเกล็ดเนี่ยมันเข้าใจว่ามันไม่ยากถ้ามีเวลานะถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาไม่ยากบ้านผมก็โดนห้องบานเกล็ดมาเที่ยวนึงแล้วเขาใช้ไขควงใช่ไหมงัดเลยนะใช่ไหมอย่าไปบอกสิไม่ใช้อะไรเขารู้ดีคุณไปชี้โพรงให้กระลอกได้ยังไงส่วนประตูนี่ใช้อะไรงัดครับท้องอิติปิโสถอยหลังมั้งคุณอนิชยาดาครับหลานท่านผู้ว่าเอ้ยหลานท่านรองผู้ว่าบอกว่าปกติจะมานอนบ้านนี้เนี่ยนะครับอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งส่วนรองผู้ว่าจะมานานๆมาครั้งหนึ่งมาพักกันนะครับช่วงเกิดเหตุเนี่ยประมาณ 2:30 ครึ่งแกก็มานอนนะฮะจะมานอนนี่แหละแต่ว่ามาเอ๊ะทำไมบ้านดูแปลกๆกระจุยกระจายถูกงัดคนร้ายก็รื้อค้นข้าวของนะครับตรวจสอบคร่าวๆก็พบว่าเงินเหรียญบนหัวเตียงนอนก็หายไปท่านผู้ว่าก็ยังไม่ทราบว่าหายไปเท่าไหร่อะไรบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสืบหานะครับอย่างที่บอกไปนะฮะท่านผู้ว่านานๆมาทีไอ้ท่านรองแหมท่านรองผู้ว่ามันนานมาทีแต่ว่าคุณอนิชยาดาที่เป็นหลานนี่ก็ไม่ได้มานอนทุกวันนะอาทิตย์นึงมันก็มานอนวัน2วันเท่านั้นฉะนั้นโจรน่าจะรู้นะคะว่าบ้านนี้ไม่มีใครอยู่ตลอดเวลาก็คงรู้มาวันเนี่ยฮะบ้านช่องห้องหอไม่มีคนอยู่เนี่ยมันเอาจริงๆนะครับมันรู้เลยนะฮะว่าบ้านไหนไม่มีคนอยู่เนี่ยนะครับนะปีนบ้างเข้าบ้างเนี่ยนะฮะโอ้โหได้เงินเหรียญไปว่างั้นเถอะเหรียญก็เอานะไม่รู้เหรียญอะไรนะ